สวัสดีค่ะวันนี้ช่องมูลนุ่นของเราจะพามาดูนาข้าวหลังจากที่ฝนตกเสร็จแล้วนะคะนาข้าวของเราก็จะสวยๆงามๆอย่างนี้ค่ะข้าวก็จะเริ่มตั้งท้องแล้วนะคะประมาณสิ้นเดือนนี้ก็คงจะออกรวงทั้งหมดเลยค่ะเห็นไหมคะนาข้าวสวยงามมากเลยค่ะถ้าราคาดีปีนี้ก็คงจะได้เงินหลายตังค์เหมือนกันนะคะสวยงามมากเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาพาดูใบกระท่อมนะคะใบกระท่อมเราปลูกไว้ประมาณปีกว่าแล้วนะคะมันก็จะมี2ต้นค่ะเห็นไหมคะมันก็จะต้นใหญ่ประมาณนี้แล้วนะคะสามารถที่จะเอามากินได้แล้วค่ะสายเขียวไม่ควรพลาดนะคะใบกระท่อมของเราค่ะต่อไปก็จะเป็นมะเขือพวงนะคะมะเขือพวงเราก็จะปลูกไว้ข้างกันกับต้นมะม่วงต้นมะละกอมันก็จะออกลูกเยอะมากเลยนะคะผักออร์แกนิกทั้งนั้นเลยค่ะเราไม่ได้ใส่ยาฆ่าแมลงเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะจะเป็นขี้เป็ดขี้หมูแบบนี้นะคะที่เราเอาไปใส่เป็นปุ๋ยคอกอะค่ะเห็นไหมคะดกมากเลยมะเขือพวงจับไปทางไหนก็มีแต่ลูกมันทั้งนั้นนะคะถ้าซื้อในกรุงเทพก็คงจะราคาแพงเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นผักออร์แกนิกมันไม่มียาฆ่าแมลงนะคะลูกมันก็จะสวยงามแบบนี้นะคะเราก็จะปลูกไว้ข้างๆกันกับต้นมะม่วงนะคะเยอะเลยค่ะมะเขือพวงเราก็จะให้ดูแบบรอบๆนะคะพอเสร็จจากมะเขือพวงแล้วเราก็จะพาดูมะละกอนะคะมะละกอดกมากดกจริงๆค่ะถ้ามันอยู่บ้านเรามันก็เป็นของที่ไม่มีราคานะคะเพราะว่าทุกบ้านเขาก็จะมีหมดก็จะขายไม่ได้หรอกค่ะเราก็จะปล่อยให้มันสุกเน่าทิ้งเฉยๆอันนี้เป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศอันนี้ก็เป็นออร์แกนิกเหมือนกันไม่ใส่สารเคมีอะไรนะคะมันก็จะขึ้นข้างกันกับต้นมะม่วงเหมือนกันอันนี้เราไม่ได้ปลูกนะคะมะเขือเทศมันจะขึ้นของมันเองอันนี้ก็จะเป็นรังมดแดงจิ๋วนะคะเอาไว้หน้าแล้งแล้วก็จะแย่ไข่มดแดงกันเห็นไหมคะมีรังมดแดงจิ๋วด้วยพอเสร็จแล้วเราก็จะพาไปดูมะม่วงอันนี้เป็นมะม่วง3ฤดูนะคะมันจะมีทั้งปีเลยค่ะเราก็จะได้กินมะม่วงทั้งปีเลยนะคะเห็นไหมคะมะม่วง3ฤดูลูกมันก็จะดกเยอะเลยค่ะสังเกตดูนะคะมะม่วงแบบนี้มันจะไม่สุกจะไม่ค่อยเห็นลูกสุกมันนะคะมันก็จะดิบอยู่อย่างนี้อันนี้คือมะม่วง3ฤดูค่ะลูกใหญ่ๆโตๆแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพาดูอันนี้เป็นมะเขือพวงที่อยู่อีกด้านหนึ่งแล้วก็จะมีมะละกอนะคะข้างๆกันก็จะมีต้นมะละกอลูกดกมากมันไม่มีราคาอะไรหรอกค่ะถ้ามันอยู่ที่บ้านนอกเรามันขายไม่ได้นะคะถ้ามันสุกมันก็จะหล่นทิ้งเฉยๆเพราะว่าไปขายก็ขายไม่ได้ราคาส่วนใหญ่เขาก็จะปล่อยให้มันสุกคาต้นนะคะ
สุกแล้วก็ทิ้งไปเฉยๆต่อไปก็จะเป็นใบสะเดาขมๆค่ะใบสะเดาตอนนี้มันยังไม่เป็นดอกมันก็จะเป็นใบแบบนี้นะคะถ้าชาวบ้านเขาก็จะเด็ดยอดอ่อนๆมันไปกินกับลาบกับปนอะไรแบบนี้ค่ะคือผักเราไม่ต้องซื้อเลยนะคะเราก็จะหาเก็บเอาตามข้างๆบ้านเรานะคะมันก็จะทำเศรษฐกิจพอเพียงได้อันนี้เป็นด้วงหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะที่เขาเอามาชนกันที่ภาคเหนือเขาเอามาชนกันมันก็จะอยู่เป็นคู่ๆอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ด้านบนอีกตัวหนึ่งมันก็จะไต่ขึ้นไปหาเพื่อนมันนะคะหลังจากฝนตกมันก็จะมากันเป็นกลุ่มแบบนี้เลยเยอะเลยนะคะมันก็จะมาอยู่ตามยอดใบขี้เหล็กมันมากินใบขี้เหล็กค่ะยอดขี้เหล็กก็จะสวยๆงามๆอย่างนี้นะคะอุดมสมบูรณ์จริงๆค่ะของทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมดนะคะจะไม่มีสารเคมีต่อไปก็จะเป็นปูนะคะปูมันก็จะมาเดินเล่น